สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเมธาพรจัจจวโรดมชื่อเล่นชื่อน้ำเพชรทำหน้าที่เป็นผู้สอนค่ะสวัสดีค่ะนางสาวพิชชาภาพิยสกุลชื่อเล่นชื่อเบ็ตตี้ทำหน้าที่เป็นผู้สอนค่ะสวัสดีค่ะสุพิชาสงวนวงชื่อเล่นชื่อแก้มทำหน้าที่เป็นผู้สอนค่ะสวัสดีค่ะชื่ออติยาเนรกันถีชื่อเล่นชื่อติดตาทำหน้าที่เป็นฝ่ายตัดต่อวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวยานิสานินเขตชื่อเล่นชื่อว่านนะคะทำหน้าที่เกี่ยวกับเนื้อหาและจัดหาข้อมูลค่ะสวัสดีค่ะนิชนันท์ โสตวงศ์ค่ะทำหน้าที่ช่วยหาข้อมูลค่ะผลภาษาอังกฤษด้วยอ่ะเป็นวิดีโอเลยเอ้ยอันนี้ของรุ่นพี่ปะวะเอ้ยใช่รุ่นพี่เขาต้องช่วยเราแน่ๆเลยอ่ะเราว่าแบบเลยยังไม่แม่นภาษาอังกฤษเข้ามาดูเลยแกกดเลยโหมันเป็นวิดีโอออนดีมานด์นี่นาอยากเรียนก็เรียนได้เลยใช่ปะใช่เดี๋ยวกดเข้าไปอีกแต่จริงๆอ่ะมันดีมากนะพูดถึงว่าถ้าแบบอย่างรุ่นพี่สอนเนี้ยใครที่แบบอยากมาเรียนก็กดเข้ามาดูได้เลยอ่ะไม่ใช่แค่แบบเราอ่ะโอ้สุดยอดอ่ะเฮ้ยมีตั้งหลายเรื่องแน่ให้เราว่าเจ๋งมากเลยอ่ะอย่างนี้เราก็รอดแล้วเย้สวัสดีค่ะวันนี้พี่มาสอนภาษาอังกฤษเรื่องเบิร์ดทูบีนะคะเบิร์ดทูบีจะประกอบด้วยวอร์ส3ตัวซึ่งมีอีแอมนะคะโครงสร้างประโยควิธีใช้เบิร์ดทูบีก็จะเป็นเหมือนตัวที่จะเชื่อมระหว่างตัวประธานและก็คือ subject คือที่เราได้กันง่ายๆว่าเป็นผู้กระทำนะคะจะบวกด้วย verb to be แล้วบวกด้วยกรรมค่ะเช่นตัวอย่างง่ายๆก็คือ he is that คือลืมบอกไปแล้วว่าด้วยอีกอย่างก็คือ adjective ค่ะ adjective ก็คือคำคุณศัพท์นะคะอย่างในประโยคนี้จะแปลว่าเขาอ้วนส่วนตัวพหูพจน์จะเป็นหรือจะเป็นประธานที่บอกได้เลยว่าเป็นเอกพจน์อย่างเช่นอาบุ๊กอาบุ๊กก็คือหนังสือหนึ่งเล่มนะคะส่วน R จะใช้กับประธานที่ในรูปของพหูพจน์เช่นเตหรือบุ๊กหนังสือหลายๆเล่มนะคะและตัวนี้จะเป็นตัวที่พิเศษนั่นก็คือ U ถึงจะเป็นรูปเอกพจน์ก็จริงแต่ว่าจะต้องใช้ verb to be กับ R นะคะและตัวสุดท้าย
ที่จะใช้กับอาก็คือมีที่แปลว่าพวกเราแล้วค่ะอย่างประโยคง่ายๆที่ใช้ verb คือ be are อย่างเช่น you are beautiful we are smart ส่วนตัว I ที่แปลว่าฉันจะใช้กับ am I am a studentต่อกันนะคะแต่ทีนี้พี่จะมาสรุปที่อีกทีนึงก็การใช้ verb to be ตัวแรกก็คือ is อย่างแรกจำได้ไหมว่าใช้กับอะไรอย่างแรกก็คือจะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์เช่น a boy ก็คือผู้ชายหนึ่งคนหรืออย่างเช่นan apple ก็คือ apple 1ผลแล้วใช้กับ pronoun หรือก็คือคำที่ใช้เรียกแทนประธานก็คือ he ของผู้ชาย she เป็นผู้หญิงและ it ซึ่งใช้ได้แค่ถึงสองเพียงตัวอย่างประโยคนะคะเช่น he ismy friend แปลว่าผู้ชายคนนั้นคือเพื่อนของฉันต่อไปจะเป็นการใช้ R นะคะจดทันไหม R ตัวนี้จะตรงข้ามกับ is ค่ะเมื่อกี้ซึ่ง is เมื่อกี้ใช้กับอะไรคะประธานที่เป็นรูปของเอกพจน์หรือ singular nounแต่ R จะใช้กับประธานที่เป็นรูปของพหูพจน์หรือ plural noun เช่น the boys ก็เป็นเด็กผู้ชายหลายคนเตียโพสและเปิ้ลหลายคนจะใช้กับ pronoun ซึ่งได้แก่ you we พวกเราและ theyซึ่งก็คือพวกสองทั้งหลายระวังตัวนี้นะคำว่า you ที่แปลว่าคุณถึงจะเป็นว่าคุณคนเดียวก็จริงแต่ว่าเราจะใช้ในรูปของ R นะคะโอเคต่อไปอันสุดท้าย am ตัวนี้ตั้งหน้าตั้งมาก am จะใช้กับประธานคนเดียวก็คือ I หรือแปลว่าฉันแอบบิ้วทูแล้วกันเขินจังโอเคต่อไปเราจะมาสรุปเรื่องรูปของประโยครูปประโยคแรกก็คือรูปประโยคที่เป็นสิ่งมากๆเราใช้กันปกติซึ่งก็คือเป็นรูปประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าสิ่งแรกที่ขึ้นเลยก็คือสิ่งที่ต้องมีทุกประโยคซึ่งนั่นก็คือประธานขอเรียกประจักษ์เรียกแล้วกันเนาะ subject ตามด้วย verb to be ซึ่งผ่านตามประธานเหมือนเดิมอ
และบวกด้วย adjective ซึ่งก็คือคำวิเศษหรือคำนามรูปประโยคก็เหมือนที่พี่ได้ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้แล้วเช่น I am beautiful หรือ he is a boy รูปประโยคที่สองรูปประโยคปฏิเสธบอกว่าแบบฉันไม่ใช่ผู้ชายนะฉันไม่ใช่ผู้หญิงนะ Apple อันนี้ไม่ใช่ของคุณนะอะไรอย่างนี้ประโยคแรกก็เหมือนเดิมเลยก็คือประธานบวกด้วยเติมผู้บีผ่านตามประธานเหมือนเดิมนะคะและบวกด้วยอันนี้สำคัญมากเป็นจุดเด่นของประโยคปฏิเสธนั่นก็คือคำว่า not และบวกด้วยเหมือนเดิม adjective ซึ่งอยู่ในรูปของกรรมและอันสุดท้ายรูปประโยคคำถามค่ะตัวนี้จะประหลาดนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่ได้ขึ้นในคำว่า subject เราจะไม่ได้ขึ้นเรื่องประธาน subject แต่เราจะเอา verb to be ขึ้นก่อนเลยก็จะเป็น verb to be ขึ้นประโยคบวกด้วย subject และบวกด้วย adjective คือคำนามและอย่าลืมปิดท้ายด้วย question mark ตัวนี้สำคัญมากๆแล้วห้ามลืมนะคะโอเครูปประโยคที่ขอยกตัวอย่างก็เป็นของประโยคปฏิเสธในละกันเช่น he is not angryเขาไม่ได้โกรธเขาไม่ได้โกรธเขากำลังแฮปปี้อยู่หรือเขาอาจจะแซดอยู่อย่าลืมนะอย่าลืมน็อตนะปฏิเสธเลยยกตัวอย่างรูปประโยคสุดท้ายก็คือคำถามพี่จะถามว่านั่นคือแอปเปิลใช่ไหมพี่ก็จะถามเป็น is เพื่อทุบีขึ้นก่อนแบบแอปเปิลตอบด้วย question mark ไปอธิบายหน่อยคำว่าได้ตรงนี้ทำหน้าที่เป็นประธานซึ่งหมายถึงสิ่งของก็คือ apple เฮ้ยตรงนี้อ่ะดูยูมา if เอาอยู่อ่ะทำไมใช้ดูอ่ะเราคิดว่ามาใช้ does ตลอดเลย does you my อะไรอย่างเงี้ยก็คือโอเคกว่าเยอะเลยอ่ะโอเคจะจำเว็บ on demand ที่เราเปิดวันนั้นได้ปะเราก็เว็บนั้นมันน่าจะมีใช่ไหมใช่ที่มันทำยังไงรู้สึกแบบมีไว้ทำไมถึงมีแล้วตัวก็งงทำไมเป็นน่ะทำไมกันหัวแอต้องรีบดูแหละภาษาอังกฤษใช่ไหมนี่ไงเขาขึ้นมาเก็บ
ำหรือการทำนะคะคืออย่างเช่นไอดูผมก็แปลว่าฉันทำการบ้านนะคะก็คือจะแปลตามแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าสมมติมีคนช่วยเช่น das Kind นะคะก็จะแปลตามเวิร์บแทนนะคะส่วน das จะทำหน้าที่เป็นเวิร์บช่วยแทนเรามาแบ่งประธานกันนะคะว่าดูกับ das ใช้กับประธานอะไรบ้างโดยที่เริ่มจาก do จะใช้กับ4ประธานด้วยกันค่ะคือ I you we แล้วก็ they ค่ะส่วน does นะคะจะใช้กับ he she แล้วก็ it ค่ะจำง่ายๆก็คือ does จะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์เท่านั้นนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างประโยคกันนะคะค่ะเริ่มจากประโยคบอกเล่านะคะประธานที่เป็นพหูพจน์เช่น day นะคะดูอะไรดีอะ work ละกันดู work นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าดูทำหน้าที่เป็นคำ work แท้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นประโยคคำถามนะคะเราจะเอาดูขึ้นต้นนะคะก็ตามด้วยประธานแล้วก็ดูอีกทีแยกออกไหมว่าดูอันไหนเป็น verb แท้อันไหนเป็น verb ช่วยคำตอบก็คือเราก็จะเอา verb ช่วยมาไว้ข้างหน้าเพื่อทำให้เป็นประโยคคำถามก่อนนะคะแล้ว verb แท้ก็คือ verb ที่เป็นความหมายของประโยคต่อไปเราเป็นประธานที่เป็นชัยราชกันบ้างนะคะดาจะยากหน่อยเพราะว่าจะมีการผันเวิร์บนิดนึงเช่น he run เอ s ด้วยนะคะเพราะว่าประธานเป็น he run นะคะก็คือประธานกับเวิร์บใช่ไหมถ้าเราจะทำเป็นประโยคคำถามเราก็ต้องเติมดาไปข้างหน้าโดยที่ดาเป็นเวิร์บช่วยนะคะตรงนี้อาจจะงงนิดนึงนะเพราะว่าลันจะไม่มี s เหตุผลก็คือ he does เนี่ยผ่านตาม he ไปแล้วนะคะลันก็จะเป็น verb infinitive หรือว่า verb ที่ไม่ผ่านอันนี้ค่ะโอเคค่ะน้องต่อไปก็เรียนเรื่อง question word ก็ question ก็แปลว่าคำถามใช่ไหมคะคราวนี้เวลาเราเหมือนเราจะเริ่มคำถามอะเราก็จะต้องมี question word ขึ้นต้นนำหน้าซึ่งอันนี้ก็จะเป็น question word หลักๆที่เราใช้กันก็คือ whatวัดก็แปลว่าอะไรใช่ไหมแวร์ก็แปลว่าที่ไหนอันนี้เราจะใช้กับสถานที่when ก็คือเมื่อไหร่อันนี้เมื่อไหร่เราก็จะใช้ถามเวลาก็เหมือนภาษาไทยเลยก็คือเมื่อไหร่เวลาตอนไหนอะไรอย่างนี้ก็ who แล้วก็ใครแน่นอนใครก็ต้องใช้ถามว่าถามถึงบุคคล how ก็จะแปลว่าอย่างไรอย่างไรก็แบบคุณเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้เรามาเรียนว่าเราจะสร้างเป็นคำประโยคคำถามเราจะสร้างไงก็คือโครงสร้างค่ะจะมี2แบบคือ2แบบเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้ก็คืออันนี้ก็จะเป็น do does ที่เพิ่งเรียนก่อนหน้านี้แล้วก็ is are ก็คือเรื่องแรกเลยที่เราเรียนโอเคโครงสร้างของ do does ก็จะเป็น question word บวกกับ do does s ก็คือ subject ประธานเป็นเอกพจน์ประธานเป็นพหูพจน์อะไรพวกนี้ก็คือตรงเนี้ยมันจะส่งผลต่อการเลือกอันนี้ของเราได้ใช่ไหมพอเสร็จแล้วก็บวก verb ก็คือกริยาใช่ไหมคราวเนี้ยบวกกรรมก็ได้อันนี้มันแล้วแต่ว่าเราจะบวกหรือไม่บวกโอเคเรามาลองยกตัวอย่างสักประโยคหนึ่งกัน What do you eat What ที่เราเรียนก่อนหน้านี้ก็คือแปลว่าอะไรใช่ไหมอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือ do does ตรงนี้ซึ่งผ่านตามตรงนี้ใช่ป่ะวงไว้ก่อนก็คืออันเนี้ยเรามันจะเป็นตามแบบเป็นตามโครงสร้างที่เขาเขียนให้
บบ verb eat จะเป็น verb eat ก็คือแปลว่ากินใช่ไหมอันนี้ก็จะแปลได้เลยว่าคุณกินอะไรโอเคต่อไปก็เป็นแบบที่สองโครงสร้างของมันก็จะเป็น present verb บวก is are แล้วก็บวก subject คืออันนี้เราจะสังเกตได้ว่าเราจะไม่มี verb ตามหลังใช่ป่ะเราลองสักประโยคหนึ่งโอเคก็ใช้ถามถึงบุคคลใครใช่ไหมถ้าอยากจะฝึกว่าแบบฝึกจำ present verb ก็คือเราก็ใช้พวกคำศัพท์เนี้ยบ่อยๆถามเวลาถามอะไรกับเพื่อนก็ได้มันจะทำให้เราจำไปในตัวแบบ what who อะไรเงี้ยไม่ใช่แค่แบบพวกเรื่องนี้นะแบบเอาไปจำพวกคำศัพท์แบบอื่นๆก็ได้โอเคเข้าเรื่องนี้ต่อ who are you ก็ you ที่บอกว่ามันเป็นตัวพิเศษใช่ป่ะที่ว่ามันจะตรงเนี้ยก็จะใช้เป็นwho are you ก็ตามไปเลยคุณเป็นใครแค่นั้นแหละจบ